ร้านหมูหัน2พี่น้องนะครับร้านของเราเปิดมานานกว่า30ปีแล้วแล้วก็ผมเองเป็นรุ่นที่2นะครับครับก็เมนูเด่นของร้านเรานะครับคือหมูหันแบบไทยครับซึ่งมีมาไม่ต่ำกว่า30ปีครับความวิธีฐานของร้านเราคือในการเลือกหมูไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปแล้วก็กรรมวิธีในการทำยังใช้วิธีเตาถ่านแบบเก่าถ้าเป็นในสมัยใหม่เนี่ยที่ใช้เครื่องหรือว่าที่ไม่ใช้เตาถ่านแล้วเนี่ยจะไม่มีความหอมของกลิ่นไม้ที่ไปในตัวหมูแน่นอนแล้วก็การย่างด้วยเตาถ่านเนี่ยแล้วใช้คนย่างที่มีประสบการณ์เขาก็จะกะได้ว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยออกมาสีเสมอกันเท่ากันทั้งตัวครับแล้วร้านเราจะไม่ใช้แบะแซในการย่างหมูนะครับเพราะว่าแบะแซเนี่ยจะทำให้รสชาติของหมูเนี่ยมันเสียไปก็กรรมวิธีในการย่างสำคัญของร้านเรานะครับคือการใช้ไฟการเล่นน้ำมันของร้านเราเนี่ยจะใช้น้ำมันน้อยมากแต่ใช้ไฟแรงแล้วก็การสังเกตหนังว่าการเจาะน้ำมันออกจากหนังเนี่ยทำให้หนังไม่แตกแล้วก็สีเสมอกันทั้งตัวครับก็ทางร้านเรานะครับเวลาเสิร์ฟหมูก็จะเสิร์ฟไปทั้งตัวแล้วก็จะแล่หนังบางๆโดยที่ไม่มีไขมันเลยแปะไว้บนตัวครับลูกค้าก็ทานเฉพาะหนังกรอบๆให้หมดก่อนส่วนตัวเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะนำไปทอดกระเทียมผัดกะเพราผัดน้ำพริกเผาแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยก็ร้านหมูหัน2พี่น้องของเรานะครับอยู่ตรงข้ามโลตัสพระราม3ฝั่งถนนนราธิวาสนะครับ